ฟูลมูนด้วยฟูลมูนไม่มีมูนสักมูนหนึ่งบางทีแม่งเสียงปึ้งมาแล้วเอ้าผีผีอยู่ไหนวะใส่ซาวแล้วโอ้ยเราใหญ่แล้วเราต้องบอกพี่คนนี้ก็เราไม่โอ้ยเราใหญ่แล้วเราต้องบอกแม่งฟูลมูนลึกพอๆกับบ่อบาดาลบ้านย่ากูเลยไอ้เหี้ยลงไปเด็กจมหัวมิดเลยไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังหนังรีวิวอีกแล้วครับผมก็คือรายการรีวิวที่พูดตรงในการรีวิวที่พูดตรงไปตรงมาตรงเกินไปด้วยบางตรงจนคนแบบไอ้เหี้ยขนาดผมดูมา2ปีผมยังเริ่มรับไม่ค่อยได้นะแบบด่าตรงเก่งด่าคนอื่นจนเกรงใจตัวเองบางทีแล้วแต่อารมณ์เราเงี้ยกันรายการหนอนหนังรีวิวไม่มีการตลาดไม่มีการเหี้ยอะไรทั้งนั้นคือเอาง่ายๆทำเพื่อแล้วแต่อารมณ์อย่างเดียวกับความต้องการของคนดูทุกคนต้องการเหี้ยอะไรกูขอก็ไม่เคยได้สักเออหนังเหี้ยอะไรก็ไม่เคยได้ไฟนอนหนังตลาดเนี่ยเออนอนแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราก็ค่อยๆทยอยช้าบ้างเร็วบ้างแต่เราก็จับมารีวิวอ่ะวันนี้เรื่องอะไรครับพี่ท็อปคืนหมาหอนที่ค่ายลูกเสือชื่อเหมือนประโยคพูดนิดนึงไงประโยคพูดจริงประโยคพูดเอ้ยคืนวันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือเออมึงไปป่ะเออนั่นแหละชื่อภาษาอังกฤษดิเท่นะ Back Full Moon ไม่มีมูนสักมูนนึงเป็นหนังที่ขัดแย้งกับตัวเองที่ผ่านเลยเรื่องนี้มีกระแสลบเยอะ 100% เต็มคือเหี้ยมีคนพูดหมดเหี้ยแม่งเบืองตังอะไรอย่างนี้ทั้งที่เขาลดราคาแล้วนะฮะจาก100กว่าบาทจาก200เนี่ยเป็น79บาทตั้งแต่วันแรกเลย 50-60% เลยนะแล้วชัดเจนตรงที่เราแทบจะไม่ต้องพูดก็ได้ว่าแม่งมันก็เหี้ยเหมือนกันมันก็เหี้ยจริงๆมันก็เหี้ยจริงๆแต่วันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าทำไมมันถึงเกิดไอ้เรื่องแบบนี้ขึ้นมาพูดให้ลงลึกลงไปหน่อยตามสไตล์หนอนหนังรีวิวว่าเหี้ยแล้วยังไงอะเหี้ยแล้วอธิบายได้ไหมอธิบายให้ฟังในมุมมองของหนอนหนังรีวิวนะถูกต้องครับพูดถึงความรู้สึกก่อนเลยพี่ท็อปไปดูเรื่องนี้มาพี่ท็อปรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหี้ยไงรู้สึกเหี้ยเลยแล้วหนังฟาวพุทเทสด้วยเหี้ยทุกอย่างแค่ผมถามพี่ฟาวพุทเทสคืออะไรครับฟาวก็เจอไงฟุทเทสก็วิดีโออะไฟวิดีโออะเออก็เป็นหนังที่เหมือนกับไปเจอฟุตเทจมาก็จะมีความเลียวหน่อยความเลียวหน่อยอะไรนี้มันเหมือนกับหนังเรื่องเล็กตอนเรื่องเล็กชอบเรื่องเล็กเรื่องโคเวอร์ฟิลที่เราเคยดูกันแล้วก็เรื่องแบลวิทโปรเจกต์แบลวิทโปรเจกต์ต้องพูดหน่อยว่าแบลวิทโปรเจกต์นี่น่าจะเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ใหญ่ที่เขาใช้ทำหนังเรื่องนี้เลยก็ได้มีคนชมเหมือนกันนะว่าไปดูเรื่องนี้มาแล้วดีกว่าที่คิดเยอะเลยนี่มันคือหนังแบลวิทโปรเจกต์ในบ้านเรานะน้องคนนั้นเขาคิดแค่ว่ากูไปดูคลิป YouTube พอเข้าไปในโรงปั๊บไอ้เหี้ยเกินกว่าที่คิดใช่เหรอพี่ท็อปคิดว่ามันเหี้ยอย่างแรกเลยมันเหี้ยอะไรคัตติ้งคัตไม่ใช่คัตธรรมดาคัตในแบบที่ตัดรายการอ่ะพูดเล็กๆจากตัวเองถ้าเป็นพี่ตัดรายการไอ้เทคนิคการช้ำคัตเหมือนที่ดูในรายการเนี้ยถ้าใครสังเกตเวลาพูดแล้วมันจะมีกระตุกอ่ะจริงๆแบบเนี้ยแม้แต่รายการทีวีที่เขายังไม่อยากให้ใช้นะเขาไม่ทำเลยเขาจะให้ใช้ก็ต่อเมื่อแม่งไม่มีทางออกจริงๆใช่ไม่มีทางออกจริงคือแม่งโอ้โหพี่เคยเจอมาจริงๆบางทีแบบเอาเทคเยอะพี่จะชอบดึงเอาเทคมาใช้แล้วบางทีเอาเทคกล้องมุมเดียวแต่พี่ตัดเสนอพ่วงกลับไปพ่วงกลับเสือกชอบแต่ไม่มีกล้องรับมุมอื่นก็ต้องยอมจำไปเนี่ยจำคัดแบบนี้แม่งคือแก้ปัญหาแต่นี่เราเห็นจำคัดแบบนี้ในหนังใหญ่เลยจริงๆต้องบอกว่าภาพยนตร์มันไม่มีการจำแบบว่าพูดอยู่ถ้าพักไปข้ามไปเรื่องอื่นการตัดที่หน้าอยู่ที่เดิมเขาไม่ค่อยทำกันใช่เขาจะใช้วิธีการให้นักแสดงแม่งเล่นให้ได้นะตรงนั้นเลยต้องเออนี่คือเรื่องง่ายๆเรื่องแรกก่อนนะนี่คือพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเลยพื้นฐานที่เหี้ยเลยพื้นฐานพอๆกับเรื่อง3องค์ที่น้องๆชอบถามกันนะใช่พื้นฐานพอกันเลยไม่มีใครเขาทำกันแต่เรื่องนี้มีแล้วมีเยอะด้วยเลียวไลท์เอาเป็นว่าทุกคนที่ดูหนังรู้หมดว่าดูหนังโอ้โหหนังเรื่องนี้มันดูแย่โปรดักชั่นไม่ดีผมขอพูดเรื่องบทไว้ก่อนแล้วกันว่าบทเหี้ยไม่ว่าคุณจะเอาเรฟเฟอร์เรนซ์อะไรมาก็ตามนะฮะจะบอกสรุปให้ฟังตรงนี้ว่ามันเหี้ยโคตรนะฮะคุณต้องทำการบ้านตรงนี้เยอะมากเพราะว่าไอการเขียนบทอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นหนังชั่วโมงครึ่งแบบนี้ผมมองว่าใครก็ทำได้วะเดี๋ยวนะหลังจากฟังเรื่องสั้นจะมีสปอยล์รอดูเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เหี้ยจริงๆอ่ะโอเคครับไปเรื่องสั้นเรื่องเริ่มต้นขึ้นที่แก๊งวัยรุ่นเกลียนท้าผีอยากเหลือเกินอยากจะไปท้าผีที่ค่ายลูกเสือด้วยการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่อยากเห็นผีเยอะๆเยอะอีกผีน้อยไปไม่เห็นผีเลยไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยผีใหญ่ๆอีกเออใช่กูก็คิดแบบมึงเลยหนังมึงไม่น่ากลัวเลยสักทีนึงเรื่องราวการลบหลู่
ดูถูกแกล้งกันไปแกล้งกันมาแกล้งกันมาแกล้งกันไปแกล้งแล้วก็แกล้งอีกแกล้งอีกแกล้งอีกแล้วแล้วพี่ขาวกูล่ะมึงเอาพี่ขาวกูไปไว้ที่ไหนแต่ยังไงซะก็ลองไปดูแล้วกันนะในวันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือในวันที่แดดเปี้ยงป้างพระอาทิตย์เจิดจ้าที่แม่งอยากเห็นผีกันกลางวันแสงๆน่ะเออเรื่องนั้นแหละลองไปดูแล้วกันนะเนื้อเรื่องก่อนเลยนะฮะเนื้อเรื่องก็คือกลุ่มวัยรุ่นอะทำช่องเกรียนซ่าท้าผีเป็นยูทูบยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกมีการโจทย์นิดนึงว่าพวกนี้ตายแล้วเหมือนกับประมาณว่าข่าวเป็นมิสเตอรี่หน่อยประเด็นของเรื่องนี้มีอย่างเดียวคือไอ้พวกกลุ่มพวกเด็กพวกเนี้ยเฮียหมายถึงมันเฮียมันเฮียแล้วก็ไปถ่ายรายการในสถานที่จริงที่เป็นค่ายลูกเสือก็ทำตัวเฮียจบไหมประเด็นมีแค่นี้เองลบหลู่อะง่ายง่ายอะประเด็นมึงลบหลู่อะลบหลู่ลบหลู่โอ้ยลบหลู่สถานที่ทำอย่างนู้นทำตัวไม่ดีเอาน้ำแดงมากินเอาเหี้ยอะไรมามันต้องสุดโอ้โหมันต้องสุดเหี้ยแล้วต้องเหี้ยให้สุดเหี้ยไงเด็กพวกนี้ต้องเหี้ยอ้าวเราเข้าใจมันเหี้ยทุกคนแม่งทำเจอช็อตแรกมาถึงเจอพี่หมีด้วยในเรื่องนักแสดงคนนึงพี่หมีเพื่อนผีเป็นคนเล่าเรื่องพี่ขาวต้องบอกก่อนว่าเท่าที่พี่รู้มาเนี่ยพี่หมีเพื่อนผีเป็นคนต้นเรื่องใช่ไอ้เรื่องค่ายลูกเสือเนี่ยที่ว่ามันร้อนกันในที่เราฟังกันในเดอะช็อคในวิทยุวิทย์อะไรเงี้ยก็มาจากพี่หมีเพื่อนผีนี่แหละเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของหนังเรื่องนี้หน้าที่ของเขาคือเป็นเหมือนวิทยากรในเรื่องในเรื่องก็เหมือนผู้มีประสบการณ์ไงใช่เข้าไปพูดว่าเอ้ยสถานที่มันเป็นยังไงบ้างตรงนี้มีคนตายนะศาลนี้คือนี่จุดนี้คือโรงอาหารจุดนี้คือรวมพลมีใครตายกี่คนประมาณนี้ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือไอเด็กเหี้ยพวกนี้ก็จะทำเหี้ยใส่พี่หมีเพื่อนผีแล้วก็มีบุ๊กโกอีกคนนึงกูไม่ได้สงสารพี่หมีเพื่อนสีนะกูสะใจด้วยบอกพี่หมีพี่ผมสะใจด้วยนะตอนพี่หมีโดนเผาตูดตอนพี่หมีโดนถกกางเกงเนี่ยกูตลกมากเลยคือประเด็นเนี่ยแหละก็มีแค่นี้จริงๆเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการทุนได้ทุนมาให้เงินเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้มีปัญหานิดนึงเราทำมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้เงินจากผู้สนับสนุนเลยยังไม่ได้เงินจากสปอนเซอร์เลยมันเป็นคนทางเดียวของเราแล้วนะเขาให้ทุนมาแล้วเราต้องไปถ่ายสถานที่จริงที่ค่ายลูกเสือนี้ซะเอาดารามาเยอะๆดิดาราให้หนูแสดงว่าเขาต้องการจะจิกกัดวงการเขาจะเสียสีเสียสีเสียสีเขาอยากจะเสียสีจิกกัดวงการโอ้โหนี่นายทุนอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งถามว่าถ้าเบื้องหลังมีจริงไหมมีจริง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 สิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมีจริงซึ่งในเรื่องก็จะมีตัวละครที่เป็นไอ้นี่เลยเป็นแบบนายทุนเลยเข้ามาบังคับเลยว่าโอ้ยต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นผีน้อยไปเห็นผีเยอะดีถ่ายผีในฟุตเลยแล้วก็นั่งดูฟุตกันตรงนั้นแล้วอยากเห็นผีตรงนั้นมึงไม่รู้ด้วยไงโพสต์โปรดักชันมันมีนะซึ่งหนังมึงก็ผีโพสต์โปรดักชันทั้งนั้นเลยผีมาเติมมาทีหลังไงผีมาจะมาคุมหน้ากองทำสตึกอะไรวะคือพาอย่างนึงเขาอยากเสียสีวงการแต่กูอารมณ์เหมือนสีสีตัวเองมากกว่าคือแบบว่ามีนายทุนมาบอกว่าโอ้ยน้องผีน้อยไปไม่น่ากลัวเลยมึงไม่น่ากลัวจริง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 คือในเรื่องแม่งก็ไม่น่ากลัวจริงๆมึงเสียสีตัวเองกันเลยมึงเสียสีตัวเองชัวร์เลยมึงเสียสีตัวเองเนี่ยไม่แน่เขาอาจจะต้องการเสียสีตัวเองลึก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 มีความซับซ้อนเหมือนเป็นคนสองบุคลิกแบบลึกลึกหน่อยอ๋อน่าเสียสีตัวเองชัวร์เนี่ยพอผีผอมมาปุ๊บเฮ้ยไม่น่ากลัวเลยตะกี้ไม่น่ากลัวเหมือนกูเลยตัวคิดว่าไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยมึงพูดแทนพวกกูเลยมึงพูดแทนพวกกูเลยกลับมาที่ประเด็นหลักของเรื่องนี้อย่างที่เราพูดกันว่ามันเกี่ยวกับการลบหลู่พี่หมีบอกว่าในห้องน้ำมีห้องนี้มีคนตายพี่ไม่กล้าเข้าไปนะเดี๋ยวลบหลู่ไอเด็กพวกนี้ก็จับพี่หมีค้างอะไรลบหลู่อะหนังทั้งเรื่องเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณย้ำประเด็นเดิมๆตลอดเวลามันจะเหมือนคนน้ำท่วมปากคนที่เหมือนไม่มีเหี้ยอะไรให้เล่าอ่ะรู้ไหมใครไม่จะฟังโอ้พี่ท็อปนั่งคุยกับพี่ท็อป2ชั่วโมงนี้ด่าพี่ท็อปว่าเหี้ย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 2ชั่วโมงเนี่ยทำหนังแค่นี้ถ้าคิดไม่ได้นะทำการบ้านกลับไปทำการบ้านกลับไปทำการบ้านใหม่บางคนผมเนี่ยนะผมชอบฟานซิสคอปโอเปร่านะฮะโอเปร่าอะไรนี่ผมชอบหนังของคูบิกนะฮะโอ้ดูหนังมาเยอะแยะมากมายรู้จักอ้าวแล้วมึงศึกษาเขาหรือเปล่าศึกษาเขาให้ดีหนังของเขาคืออะไรแล้วมาตีความออกมาได้ไงเออเขามีอะไรเล่าบ้างหนัง2ชั่วโมงของเขาเนี่ยเขาเล่าประเด็นเดียวแบบที่มึงเล่าหรือเปล่าเออเออเนี่ยแล้วมึงทำอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงจะไปเทียบชั้นเขาได้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างั้นอ่ะพี่พูดตามตรงนะสำหรับพี่โปรดักชั่นเฮียความผิด
ไม่ใช่ของผู้กำกับ 100% แต่ก็จะมากหน่อยอีกส่วนนึงคือพี่ขอพูดตรงนี้ว่านายทุนมีส่วนสมมติกูเป็นเจ้าของบ่อกุ้งมีเงิน10ล้านความฝันกูอยากมีหนังของตัวเองแต่กูไม่ได้เรียนทำหนังแต่กูมีตังค์อ่ะกูอยากทำหนังคนที่จะมาทำธุรกิจในวงการบันเทิงได้เนี่ยไม่ใช่ต้องมีแค่เงินอย่างเดียวเว้ยมันต้องมีทัศนคติมีความรู้มีมุมมองที่ดีด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นเกิดอาการที่คุณทำงานไม่รู้ระบบแล้วคุณเกิดการแทรกแซงระบบการทำงานมากเกินไปพอแทรกแซงระบบการทำงานของโปรดักชันมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทำงานพี่ใช้คำว่าคนทำงานผู้กำกับอาร์ตใดทุกคนน่ะเขาจะไม่มีอิสระในการทำงานพอไม่มีอิสระในการทำงานปั๊บเหมือนศิลปินที่ถูกกดไอเดียไว้ต้องทำตามไอเดียของคนอื่นซึ่งมันไม่ได้แน่ๆที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ย อาจจะอยู่ในภาวะนี้นะเนี่ยก็คือผู้กำกับคนนี้ถูกแทรกแซงใช่อาจจะมีส่วนนั้นอาจจะมีแทรกแซงแต่ผมเห็นอยู่คอหลักอ่ะใจหลักของมันเลยเนี่ยถึงจะไม่โดนแทรกแซงอ่ะสมมติแม่งต้นคิดของมึงอ่ะมันไม่เวิร์กอยู่ดีก็คือเด็กมาทำตัวเหี้ย หนังฟาฟุตเทจเกี่ยวกับค่ายลูกเสือที่ไม่ได้เจาะลึกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเขาค่อนข้างผิวเผินน่ะผิวเผินมากต้องทำความเข้าใจคำว่าฟาวฟุตเทจเนี่ยหนึ่งคือฟาวอย่างยิมบอกไปฟาวฟุตเทจเจอฟุตพูดง่ายๆเนี่ยพูดภาษาบ้านๆเนี่ยกูไปเจอฟุตมาแล้วมาเปิดเนี่ยแต่มันต้องเป็นภาพยนตร์นะใช่สิ่งที่ภาพยนตร์ต้องมีคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นเหตุการณ์จริงๆก็ได้มันมีการเซตขึ้นมาแหละแต่ทำยังไงให้มันดูจริงเซตและจริงไปกลับไปดูนะฮะหนังเรื่อง Bear With Project ไอ้เรื่องภาระนอร์มอลแอคทิวิตี้อะไรพวกนั้นมันดูจริงหมดเลยคนดูมันเลยโหพี่แม่งถึงจริงเหมือนเรื่องเล็กอะไรพวกนี้มันดูจริงประเด็นหลักเลยคุณไม่รู้แค่นี้คุณยังไม่รู้เลยอย่าแตะงั้นน่ะอย่าไปยุ่งคุณอย่าไปยุ่งแนวนี้งั้นน่ะไม่ต้องทำคุณทำหนังแบบสไตล์เดิมแบบเบสิกแบบ traditional ทั่วไปก็คือวางกล้องตั้งกล้องปกติมีตัวละครมีการเล่าเรื่องราวปกติคุณอาจจะทำอย่างนั้นได้ดีก็ได้พี่ส่วนตัวนะส่วนตัวพี่มองว่าไอเดียเรื่องผีพี่ขาวเนี่ยแม่งจริงแม่งเล่นได้เยอะอยู่นะคือเรื่องหลักของเขาจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัย2517อะไรพวกนั้นที่แบบว่ามีซึ่งพี่หมีเพื่อนผีนี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่แบบรู้จักกับอะไรนี้ไงแล้วไปก็มีเหตุการณ์อะไรหลอนที่อย่างทุกคนฟังไปนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวพี่อะไรกันเลยก็แค่เอาสถานที่จริงมาถ่ายเฉยแล้วคราวนี้เนี่ยไอเดียที่เขาคิดมาเนี่ยไอรายการผีโง่ๆอะไรยูทูบเบอร์มาทำโอ้มันไร้สาระผมมองว่าไร้สาระโคตรมาดูที่ตัวละครกันหน่อยตัวละครเรื่องนี้อย่างพูดอย่างนึงคือทุกตัวไม่มีมิติเหี้ยอะไรทั้งนั้นคุณเลยเฟลเรื่องบทขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะตัวละครของคุณโง่อย่างเดียวเลยทำตัวเหี้ยอย่างเดียวเลยไม่มีเหี้ยอะไรให้เรารู้สึกว่าเราเอ้ยเราเห็นใจคนนี้คนนี้แม่งมีส่วนที่มันดีนะคนนี้แบบว่ามันมีอะไรพลิกแพลงนะสุดท้ายกับผู้กับคุณไม่รู้สึกนะสิเด็กนั่งร้องอยู่หน้ากล้องสองโหตั้งนานตั้งกล้องร้องไห้ตั้งนานไม่สวยเลยไอ้คนหัวใจหยาบกร้านไอ้คนใจหยาบกระด้างถามว่าคือมึงทำให้กูเกลียดเด็กพวกนี้ขนาดนี้เนี่ยมันร้องไห้ขึ้นมากูมีแต่มันกูมีแต่สมน้ำหน้ามันไอ้เหี้ยนึกภาพมามิติที่เราเห็นเด็ก 4-5 คนคือเหี้ยทุกคนอีโก้เหี้ยอีโก้แล้วเหี้ยแค่นั้นเลยมันเหี้ยทุกคน คือแบบว่ากูสงสารมีสงสารอยู่2คนสงสารพวกโกกับพี่หมีเพื่อนผีโดนแกล้งไงกูเลยสงสารเขาไม่ลบหลู่ไงโดนแกล้งแค่นั้นแต่กูก็มีความรู้สึกแค่เขาแค่นั้นเหมือนกันอ่ะถูกไหมอ่ะสองคนนี้ก็มีความรู้สึกแค่นี้ว่าโอ้กูโดนแกล้งกูหงุดหงิดกูรบเสียถ้าพักสองคนนี้ไปในเรื่องนั้นก็หายไปเลยกูแม่งขนาดหนังผีที่เหี้ยของฝรั่งมันยังมีตัวนึงที่แบบว่าเฮ้ยมึงทำไมต้องแกล้งเขาอย่างนั้นเฮ้ยไม่ดีว่ะมึงห้ามมีตัวห้ามอย่างน้อยมีตัวนึงห้ามมีตัวนึงไม่เห็นด้วยไอ้เรื่องเหี้ยนี่ยิ่งไปทางเดียวหมดเลย มึงเหี้ยกันทั้ง 4-5 ตัวมึงเหมือนกันทุกคนเลย สุดท้ายแล้วสิ่งที่แตกต่างจากไอ้ตัวละครพวกนี้คืออะไร มีคนพูดเหนือตัวนึง แค่นั้นเห็นต่างเห็นต่างไอ้เหี้ยเห็นต่างอยู่กูบอกแล้วเห็นไหมไม่น่าไปแกล้งเขาเลยกูไม่เอาด้วยแล้วเนอะโอ้โหถามกูในเรื่องจำชื่อพวกนี้ได้ไหมโอ้จำไม่ได้เลยจำได้แต่ไอ้ตัวละครแพรวาที่ตายอ่ะที่ผูกคอตายอ่ะมีการหักมุมตอนสุดท้ายแต่กูเห็นแล้วไอ้เหี้ยมายืนนิ่งเลยคนเหี้ยอะไรวะ เหมือนไอ้ผู้หญิงนี่ลงจากรถมาไม่พูดกับใครเหมือนผู้กำกับมึงบอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ตายแล้วนะเดี๋ยวพวกมึงรอดูเดี๋ยวกูจะให้มันตายตอนหลังแล้วก็ให้มันเดินนิ่งๆเดินนิ่งไม่พอนะช่วงพอมาอยู่ในป่าสักพักมีการเอาผมปิดหน้านิดนึงแล้วแม่งเดินเอาผมปิดหน้าไอ้เหี้ยมันหนีเดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวให้ฟังนี้เขา
Foreshadow Foreshadow ยังไงฮะในหนังเรื่องนี้มีตัวละครตัวนึงซึ่งไอ้ปิงเป็นคนแสดงปิงปิงที่เคยมาออกเทปเราเทปนึงเทปSpider-Man Homecoming นักปิงจากช่องอะไรอย่างนี้เขาแสดงเป็นคนเป็นช่างแต่งหน้าในเรื่องแล้วก็แสดงเป็นกระเทยมีบทนึงเลยคือเขามานั่งดูโทรศัพท์แล้วก็อยู่ดีก็อ่านข่าวขึ้นมาว่ามีวัยรุ่นชื่อดังตัวอักษรย่อพอพานตายผูกคอตายไปอะไรอย่างนี้ Foreshadow Foreshadow อ่านใส่กล้องเลยนั่นแหละง่ายไงหนังเรื่องนี้บอกแล้วฟาฟูเทสนะฮะทำยังให้ดูเรียวมึงอ่านใส่กล้องโดยที่ไม่มองกล้องข่าววันนี้เนี่ยฟังนะข่าววันนี้เนี่ยมีตัวอักษรย่อชื่อพอพานเนี่ยตายไปนะฮะ 2-3 วันแล้วนะใครเนี่ยโอ้ยในกลุ่มใครนี่หลังจากนั้นน้องแพงว่าออกมาจากรถอย่างที่พี่ต้อพูดไปว่ามานั่งนิ่งยืนนิ่งๆข้าวไม่กินน่าสงสัยข้าวไม่กินไอ้เหี้ยเฉากล้วยโคตรอร่อยเหนียวหนึบไม่กินไอ้เหี้ยเป็นกูซัก3ถ้วยเฉากล้วยถ้วยนั้นน่ะน่าสงสัยมากสงสัยเหลือเกินเลยเหี้ยโอ้ยสงสัยเกิดความสงสัยเหลือเกินกูคิดกูจิกหมอนใครวะสุดท้ายไปเฉลยนะมีซีนเฉลยให้เรียบร้อยว่ามีนักข่าวมีนักข่าวมาเรียบร้อยมายืนนักข่าวยืนเรียบร้อยว่าโอ้มีนักตายไป2วันแล้วอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เซอร์ไพรส์เปล่าโอ้โหเซอร์ไพรส์เฮียเลยใช่ว่าสาดมีคนมาเล่าพอร์ตให้ฟังหน้ากล้องด้วยยังเจ๊เคฟาฟูเทสมันมีอันนึงที่เขาใช้กันบ่อยๆคีเช่ว่ามึงถ่ายทำไมวะหยุดถ่ายดิวะหยุดถ่ายดิถ่ายทำไมเฮ้ยไอ้เหี้ยปิดกล้องเดี๋ยวนี้จะมีไอ้นี่เป็นความคีเช่ของฟาฟูเทสอย่างนึงนี่ก็มีแต่ผมจะมีความสับสนอย่างนึงตรงที่บางทีมึงก็เซตบางทีมึงก็ถ่ายมันจะผสมกันบางทีมึงก็แบบว่ากล้องอยู่ตรงนี้นะแต่พอมาถ่ายมุมกว้างอ้าวไอ้เหี้ยคนถ่ายหายไปอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันจะมีความเมคความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีซีนนึงคือเหมือนกับช่วงหลังที่จะถ่ายอีกรอบที่2อ่ะใช่ต้องการให้ผู้หญิงไม่อยู่ทําไงล่ะให้ผู้หญิงหายไปไอ้เหี้ยก็ให้ตากล้องแม่งเปิดเช็คคือมึงเรคคอร์ดเลยเช็คกล้องมึงเรคคอร์ดเลยอ่ะเปิดเรคคอร์ดเลยเหี้ยเปิดเรคคอร์ดสักพักสิ่งที่กูเห็นเหมือนวัยรุ่น4คนไม่มีบทแล้วกูจะต้องทํายังไงดีอ่ะแม่งเล่นรอเลยไอ้พี่เปิดไลน์เปิดเช็คเหรอแล้วกูเทสแล้วเอ้ยมันต้องเปิดเลยเหรอพี่เอ้ยแล้วมันโอเคป่ะพี่โอเคใช่มั้ยอ๋อยืนคุยเหี้ยอะไรไม่รู้สักพักมีพี่หมีเคาะป๊อกๆๆแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยไปก่อนนะแค่นั้นแหละเนี่ยแม่งงอกมาทําไมจริงๆอย่างซีนตรงนี้มันติดกับอีกซีนนึงซีนอะไรหรือเปล่าห้องผู้หญิงไม่ได้เปิดเช็คที่อะไรทั้งนั้นอยู่ดีๆมีกล้องตั้งเอาไว้แล้วผู้หญิงพูดกันว่าเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวันนี้กูเหนื่อยว่ะกูไม่อยากออกไปว่ะจะทำนางฟาฟุตเทนอ่ะมึงต้องมีเหตุผลหน่อยมึงต้องแบบทำให้มันดูเลียวหน่อยต้องเลียวอ่ะคือคนเราไม่ได้โง่นะเว้ยแต่บอกให้คือคนสมัยนี้ไม่ได้โง่คนเดี๋ยวนี้แม่งถ่ายรูปกันเป็นแบบเป็นว่าเล่นอ่ะเนื้อไหมถ่ายรูปมีกล้องกันทุกคนเขารู้ว่ากล้องมันมาจากตรงไหนมันตั้งตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเขารู้กันหมดเดี๋ยวนี้นะพูดเลยว่าเขาเรียกว่าคนที่เล่นกล้องอ่ะเฉพาะคนที่เล่นกล้องเอาเรื่องง่ายๆเรื่องกล้องเรื่องมุมภาพเรื่องพวกฟาฟูเทสพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คนที่เข้ามาเล่นกล้องตรงนี้มันเยอะขึ้นมากบางคนเป็นตาสีตาสาแม่งถ่ายสวยเหี้ยเขารู้ถ่ายสวยเหี้ยเลยมึงอย่าทำเหมือนกับเขาไม่รู้มึงอย่าทำเหมือนว่าคนไทยแม่งโง่อะมีอย่างนึงที่พี่อยากจะขอฝากถึงคนทำเลยว่าอย่าพยายามดูถูกคนดูของคุณใช่ผมไม่ได้พูดว่าคนดูของผมหรือของใครเอาคนดูของคุณเองอย่าดูถูกคนดูของคุณเองเพราะถ้าคุณดูถูกคนดูคุณเองเนี่ยคนดูไม่โง่อ่ะพอสุดท้ายแล้วคุณเอาอะไรที่มันผิวเผินไปเสนอโดยที่คุณคิดว่าเฮ้ยได้แล้วอย่างนี้แหละคนดูชอบมันเป็นการดูถูกนะแล้วหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกมันมีเด็กเหี้ยลบหลู่อีโก้เหี้ยอีโก้เหี้ยอยู่เงี้ยแล้วหนังทั้งเรื่องพูดเลยว่าพอมันเข้ามาในป่านี่นะทั้งเรื่องคือแม่งแกล้งกันตามที่ต่างๆเลยแค่นั้นเลยแล้วถ้าพูดถึงความน่ากลัวแล้วพี่ท็อปในหนังเรื่องนี้เป็นไงหลายหลายซีนมีผีสิ่งที่กูดูคือไอ้เหี้ยผีโพสต์แล้วผีโพสต์ทำไงอ่ะยิ้มผีโพสต์ทำไงอ่ะเงาดำๆไงไอ้เหี้ยก็เซตโซลิดขึ้นมาดำๆแล้วแม่งแท็กลงโพสต์ฟุตเพจดื้อๆอย่างนั้นอ่ะคุณก็จะเห็นแม่งบางฉากภาพก็คือเป็นจำได้เลยมีช็อตหนึ่งสามคนพี่มีอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเด็กทำหน้าคนนึงอย่างนี้แล้วก็ซูมไปทั้งหน้าไอ้ข้างๆเด็กเหี้ยเนี้ยแล้วมีเงาตะคุ่มดำๆเอาง่ายๆฟุกเทจซูมจนยับหมดเลยอ่ะซูมจนภาพแตกซูมจนยับหมดเลยอ่ะนี่คือหนังโรงนะแล้วกูว่าซูมทำไม
ซูมภาพนิ่งให้กูดูเออซูมทำไมกูว่าซูมทำไมไม่ค่อยๆไล่หน้า3คนแล้วไปเจอไอ้เหี้ยไปโอ้โหไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยมีหลายๆช็อตพี่สังเกตด้วยความที่จั่วมาเกือบครึ่งเรื่องแล้วพูดตรงๆว่ามันเหี้ยกูจะดูดิมึงทำยังไงกับช่วงคลายแม็กของเรื่องอ่ะโอ้มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ก่อนจะเข้าคลายแม็กมันจะเริ่มไล่ระดับแล้วมันจะมีเงาดำเงาดำเยอะมากแล้วบางทีด้วยความที่เงาดำไม่ชัดมันจะกลายเป็นแบบเอ้าบึ้งเวลาผีออกมามันจะมีตึ้งผีออกมามันจะตึ้งเอ้าผีตอนไหนวะบางทีแม่งเสียงตึ้งไม่เห็นบางทีแม่งเสียงปึ้งมาแล้วเอ้าผีอยู่ไหนวะจะบอกว่าผีอยู่ไหนไอการใช้ตึ้งแบบเนี้ยหรือการใช้เสียงหึ่งขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการบอกให้คนดูรู้นะโอ้ยผีมาแล้วนะมันเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกับกดกริ่งอ่ะเฮ้ยหันมาดูตรงนี้มันมีผีออกมาแล้วนะทางที่แม่งในภาพไม่มองไม่ทันไม่เห็นไม่มีเหี้ยอะไรเหี้ยแม่งเป็นเงาดำๆแล้วอยู่ในพื้นดำๆอีกโอ้โหกูมองไม่เห็นเลยเหี้ยอะไรวะนี่แหละการคราฟภาพอ่ะเรื่องแม่งการคราฟซีนอ่ะทำยังไงให้มันดูโดดลงมาดูเด่นออกมาอะไรงี้คุณไปดูเรื่องนี้สิอะไรวะไลท์เอาท์เห็นไหมทุกครั้งที่ผีแม่งอยู่ด้านหลังเห็นเป็นเงาตะคุ่มคุณจะเห็นเลยไอ้เหี้ยแม่งบางทีกล้องผ่านไม่เฉยคุณเห็นแล้วไอ้เหี้ยมึงยืนอยู่ตรงนั้นมึงเห็นแล้วไม่ต้องส่งสัญญาณตรุ่งแบบมึงเลยเออเขาไม่ต้องทำแบบนี้หนังดูสนุกและดีด้วยแล้วไม่ต้องมีซิมโบลิกไม่ต้องโยงประเด็นเหี้ยอะไรทั้งนั้นเอออย่างหนังเรื่องนี้แม่งถ่ายกลางวันหมดเลยถ่ายกลางวันจะบอกอย่างนึงถ่ายกลางวันตรงที่ว่ากูรู้เลยว่ากลางคืนไม่มีใครอยากถ่ายในป่าเหี้ยนี้เออใช่ใช่การถ่ายทำหนังเรื่องนี้นะกลางคืนคงเขาคงแบบไม่ให้ถ่ายไม่ได้งบอาจจะไม่ถึงหรือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเงินในการตั้งแคมป์หรืออะไรสักอย่างเท่าที่เราเห็นสิ่งที่พี่ท็อปเห็นก็คือมันจะมีการย้อมภาพย้อมสีย้อมอะไรก็คือถ้าภาพนักตรงนั้นเป็นยังไงถ่ายอย่างนั้นเลยหนังเรื่องนี้แล้วเอามาย้อมให้กดฟ้านิดนึงถูกต้องไม่ใช่ Day for Night นะถ้ามีคนบอกว่าอันนี้ Day for Night ไม่ใช่ Day for Night เป็นแค่การย้อมให้ดูมนๆใช่ย้อมให้ดูแบบแบบมนๆหน่อยดูมนๆไม่ใช่กลางคืนอ่ะไม่ใช่กลางคืนที่พูดถึงฟาวูเทจนะฮะว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะเป็นแต่มันไม่ใช่จะเล่าให้ฟังใน Bear With Project นิดนึงว่าเขาทำยังไงBear With Project เนี่ยเขาไม่มีสคริปต์เขาไม่มีบทเขามีผู้กำกับ2คนลุมมันช่วยกันลุมในที่นี้หมายถึงมันจะมีนักแสดงอยู่ประมาณ 3-4 คนปล่อยให้พวกนี้อยู่ในป่าจริงๆแล้วถ่ายกันแค่8วันแต่ฟุตเทปมันแบบยาวมากนะคือแบบถ่ายกันเอง8วันเนี่ยแล้วปล่อยให้มันอยู่ในป่าจริงเลยแล้วสองผู้กำกับ2คนนี้ก็ไปลุมชี้ว่าเออมึงต้องทำอะไรบ้างอะไรแค่นั้นเองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่ว่ามันไม่มีอาหารหรือมันแบบหายอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมันจะดูเรียวมากมันดูจริงมากหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วบอกก่อนว่าจริงๆไอ้วิธีแบบนี้อย่ามองว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเจ๋งว่ะกูทำบ้างใช่อย่าไปมองอย่าไปมองว่าวิธีนี้เจ๋งมันแล้วเฉพาะคนด้วยมันเฉพาะคนจริงๆบางคนเขารู้ว่าภาพที่ผมจะออกมาเป็นเรื่องนี้ภาพอยู่ตรงไหนเห็นแล้วเห็นตั้งแต่ไกลแล้วเนี่ยกูจับให้พวกนี้มันเป็นอย่างที่กูเป็นไงแบบคอยคุมคอยอะไรอย่างงี้ยากหนังเรื่องดูการดูหนังพวกเนี้ยพี่มองว่าเราชอบผู้กำกับคนไหนอ่ะได้แต่อย่าพยายามแบบเฮ้ยกูจะเป็นเค้าอย่าพยายามอย่างนั้นเพราะสุดท้ายในวงการนี้จริงๆอ่ะสิ่งที่คนดูหรือสิ่งที่วงการนี้ต้องการคือความเป็นตัวคุณเองไม่ใช่ให้คุณไปเป็นคนอื่นตะกี้พูดถึงความน่ากลัวไปนิดนึงมันจะมีช่วงท้ายอย่างนึงที่ผมโอเคกับมันเรียกว่าพอจะโอเคตรงที่มันมีซีนที่แบบมันตัดหัวเพื่อนตัวเองโหเนาะมีกล้องล้มนิดนึงนะเหมือนแบวิทชัดๆไอ้เหี้ยมีกล้องล้มนิดนึงแล้วตึ้งเอาหินมาแล้วก็ถึบชึบโอ้ดูดิบแม่ดูเรียวมั้ยเรียวๆๆพี่นั่งข้างมีกระเทย3คนนั่งข้างกระเทย3คนนี่จะโอ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยกูดูไม่ได้ว่ะมึงนี่แหละเป็นซีนเดียวที่เค้าเนี่ยนำเสนออะไรได้หลุดออกมาจากไอ้ประเด็นเดิมนี่ถ้าไม่นับเรื่องว่าแม่งดูเซ็ตมากๆนะแต่ก็ดูเซ็ตดีดูเซ็ตนะดูเซ็ตมากๆผมว่าโอเคซีนเดียวเลยนอกนั้นที่เหลือแม่งควยหมดเลยเหี้ยหมดเลยไม่มีเหี้ยอะไรมีเด็กนั่งอยู่ตรงข้างหลังมันจะมี3-4 ครั้งที่จำนวนไม่ได้ที่วิ่งหนีผีมาผีเด็กลูกเสือแม่งเข้ากล้องปากให้เด็กอ้าปากแล้วไปทำโพสให้ปากกว้างทริคใน YouTube อ่ะที่ทำผีหลอกนั่นแหละพอหลังจากนี้ผีมามึงหนีผีเด็กมาเจอเด็กนั่งอยู่ริมนั่งอยู่มุมแท้งนู้นมึงก็ใครอะน้องเป็นอะไรโอ้มึงเพิ่งหนีผีเด็กมามึงเจอเด็กนั่งอยู่มึงก็โอ้เป็นไรน้องโอ้โหกูกลัวไม่ตกใจไอ้เหี้ยแม่งซูมเข้าใหญ่เลยไอ้เหี้ยกว่าเด็กจะตกใจแม่งลิ้นแทบเลียเลนอยู่แล้วอ่ะ
แล้ว 3-4 ครั้งหัวแล้วการแสดงคือยังไงให้เด็กทำอย่างงี้เออแล้วก็ให้เด็กเหมือนนั่งติดหน้าอย่างงี้แล้วก็แล้วไปเติมสีเติมโพสดึง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 ปากเอานึกถึงตัวละครได้ไหมตอนที่แบบเริ่มวิ่งหนีผีมันเริ่มแบบชุลมุนเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยแต่ละคนมันเริ่มแบบว่าเริ่มตายไปทีละคนเริ่มแบบโดนฆ่าไปทีละคนมันไม่มีความสงสารนี่อะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นกูไม่รู้สึกเหี้ยกูรู้สึกแค่แบบโอ้สมควรสมควรแล้วเหี้ยเขาอาจจะแบบเออนี่ไงตั้งใจจะตั้งใจป่ะผมตั้งใจอยากให้คุณรู้สึกว่าสมควรสมควรเอาแล้วคุณจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ได้อะไรอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่อย่าไปทำเหี้ยอย่างนี้ที่ไหนนะเหมือนแบบผู้ใหญ่บอกอะเธออย่าไปทำเหี้ยอย่างนี้ที่ไหนนะไม่ดีหรอกอย่าไปลบหลู่เขาการสร้างหนังมันคืออะไรการทำภาพยนตร์มันคือการตั้งคำถามกับคนดูทำให้คนดูแบบเริ่มคิดฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยเรามองข้ามจุดนี้ไปว่ะกูถามว่ามีคนรู้ไหมคำเนี้ยเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเขารู้กันอยู่แล้วเขารู้กันอยู่แล้วเมืองจะมาทำหนังตอกย้ำนี้อะไรเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เด็กก็รู้น้องลูกอย่าลบหลู่นะอย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขารู้กันหมดนี่มึงตั้งคำถามในสิ่งที่เขาก็เขาเข้าใจกันหมดแล้วหนังภาพยนตร์สมัยนี้ถ้าเกิดอยากจะแบบยันจริงๆนะอยากจะให้ตั้งคำถามจริงอย่างที่เหมือนกับผู้กำกับเขาต้องการจะทำอย่างนี้ไงบอกว่าหนังผมมีนัยยะผมมีอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ให้ความสนุกไงไม่ได้เน้นความสนุกเน้นการตีความตีความแสงนัยยะเยอะๆนี่ไงสิ่งที่กูเห็นก็เห็นก็จ้องๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องตีความเหี้ยอะไรหรอกมันก็เห็นก็จ้องๆเนี่ยก็ทำให้เห็นอ่ะทำให้เห็นว่ามันลบหลู่ทำให้เห็นว่ามันเหี้ยมันอะไรงี้ผีก็เลยมาฆ่าอ๋อแล้วแต่เลยแล้วแต่คนคิดว่าคิดแค่นี้แล้วโอเคแล้วแต่ขนาดพูดเรื่องโปรดักชันเป็นไงบ้างรวมๆบ้างพี่ครับอย่างที่พี่บอกโปรดักชันเนี่ยเรื่องนี้เท่าที่พี่ได้ข่าวมานะจริงไม่จริงไม่รู้หนังเรื่องนี้เนี่ยได้ทุนพอๆกับทีสิทธิ์นักศึกษาเลยเท่าไหร่ได้ไหมครับเอาตอนที่ช่วงพี่เรียนอยู่นะมีตั้งแต่1แสนจนถึง5แสน4แสนอ่ะมากสุด5แสนเลเวอร์ไป1แสนถึง4แสนบาทถ้าทำหนังใหญ่แล้วงบเท่านี้พี่บอกว่าน้อยเหี้ยมองน้อยโคตรนะหรือหลายคนแบบพี่เยอะนะไม่เยอะนะการทำหนังเนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าเป็นช่างตัดต่อที่มืออาชีพอ่ะเลทค่าตัวเขาตัดหนังนี่ก็หลักแสนแล้วนะใช่เฉพาะช่างตัดต่อคนเดียวนะนี่ยังไม่รวมค่าตัวผู้กำกับอีกน้องลองคิดตามพี่นะค่าตัวผู้กำกับอีกทีมไฟอีกอ่ะแล้วผู้กำกับเขาก็ต้องมีทีมเขาอีกก็ต้องมีค่าทีมผู้กำกับอีกแล้วกองมีสวัสดิการไหมขับข้าวกับพ่วงกับข้าวไหมถ่ายกี่วันก็มีข้าวอีกช่างแต่งหน้าไฟอีกแต่งหน้าอีกแล้วอย่าลืมมีนักแสดงด้วยนะค่านักแสดงแล้วอย่าลืมว่าโลเคชั่นด้วยนะแล้วอย่าลืมว่าการเดินทางขนส่งมีนะใช่ที่พักอะไรพวกนี้นะพี่ถึงบอกไม่พอหรอกนี่เลยไม่พอหรอกเดี๋ยวละคนบอกพี่ทำหนังง่ายอะไรอย่างงี้มั้งกูรู้ว่ามันไม่ง่ายกูรู้มันยากใช่ไม่ง่ายพี่เลยมาพูดกันทุกวันนี่ไงบอกโอ้โหทุกคลิปก็นะทำหนังสักเรื่องมันยากอยากกูก็อยากทำแต่มันไม่ง่ายมันไม่อย่างที่เขาพูดไปว่าแสนถึง400,000ถือว่าน้อยมากสำหรับหนังทำหนังสั้นได้ถ้าไปถามผู้กำกับเอาแบบว่าผู้กำกับที่มีชื่อทุกคนรู้จักหน่อยพี่เดาคำตอบเขาได้เลยว่างบเท่านี้ทำหนังสั้นดีๆสักเรื่องดีวะใช่ทำหนังสั้นดีๆสักเรื่องดีกว่าจะบอกเลยว่าผู้กำกับคนนี้นะฮะถ้าคุณจะทำเรื่องนี้เรื่องที่คุณเขียนมาเหมาะสำหรับหนังสั้นมากกว่าเออถ้าคุณทำหนังสั้นแบบ10นาทีเกี่ยวกับไอเด็กทำตัวเหี้ยๆลบหลู่คนแล้วก็มีผีมาฆ่าอ่ะ10นาทีโอเคแต่ถ้าเกิดคุณทำชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เล่าประเด็นน้ำท่วมปากแบบนี้เหี้ยไอประเด็นเนี้ยพอหนังเริ่มเรื่องมาปั๊บมึงแค่พูดคำแรกพวกกูก็เข้าใจแล้วเพราะมันเป็นคำพูดที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่มันเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วพอมันพูดเสร็จปั๊บมันพูดอย่างเงี้ยอยู่ชั่วโมงครึ่งมันพูดอยู่นั่นเสียดสีเรื่องไงพี่อย่าลืมนะอย่าลืมนะเสียดสีวงการเสียดสีเฮียแม่งดำแดงเสียดไปดิเสียดสีดำสีแดงเสียดทุกสีเลยเฮียไม่หมายถึงเสียดสีนี่เสียดสีวงการภาพยนตร์นะฮะผมดูไม่รู้หรอกเรื่องแบบเนี้ยเสียดสีไปเลยเขาไม่รู้เลยไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยคนดูไม่รู้หรอกใช่มั้ยคนดูทุกคนมาคอมเมนต์ดีไม่รู้หรอกเรื่องพวกเนี้ยที่ในหนังเนี่ยใครมาคอมเมนต์หน่อยว่าพี่ผมไม่รู้เลยเรื่องแบบนี้เป็นความรู้ใหม่มากอะไรเงี้ยเราไปเห็นผ่านตามันเหมือนกันว่าโอ้ยทำไมไม่ถ่ายกลางคืนวะไอ้เหี้ยหนังผีมันต้องกลางคืนใช่จะบอกก่อนว่าการถ่ายกลางคืนกับกลางวันคิวต่างมากทีมไฟบางทีมเนี่ย
คิวกลางคืนแพงกว่ากลางวันนักแสดงบางคนคิวกลางคืนแพงกว่ากลางวันแล้วกลางคืนใช้ไฟเยอะกว่ากลางวันเป็นเท่าตัวขั้นต่ำคือเท่าตัวพูดกันง่ายๆคือกลางวันใช้อะไฟ2ดวงอยู่กลางคืนต้อง 4-5 สแปร์ขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยมีพูดง่ายๆแล้วต้องจัดให้มันดูไม่นั่นด้วยเออต้องจัดให้มันดูไม่เลียวด้วยให้มันดูเลียวให้มันดูดีอ่ะดูจริงอ่ะใช่นี่แหละขอพูดเทด้วยเรื่องหนังเรื่องนี้เลยไม่มีซีนกลางคืนเลยหนังแม่งโคตรน่ารักเลยเหี้ยตอนเช้าแม่งทำอะไรไม่รู้กลางคืนแม่งนอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยผีหยุดหลอกก่อนเดี๋ยวกลางคืนนอนก่อนตื่นเช้ามาเดี๋ยวค่อยไล่กันต่อค่อยว่ากันเป็นผมนะถ้าเกิดเราเขียนเรื่องแล้วถ้าเกิดเรามองเห็นจุดบกพร่องตรงเนี้ยเราต้องคิดแล้วไอ้เหี้ยมันมีวิธีอื่นไหมมึงเปลี่ยนเป็นการเล่าแบบอื่นไหมต้องคิดก่อนไงเลยคิดภาพรวมของเรื่องก่อนว่าถ้าเกิดเรื่องของเรามันมันถ่ายกลางคืนไม่ได้เนี่ยเราเห็นแล้วเขางบเขาให้งบมา3-4 แสนสมมติให้งบมา400,000กูทำไงว่าเขียนเรื่องให้มันทำได้ใน400,000เจนแม่มแล้วกลางคืนแม่งถ่ายไม่ได้แล้วเออไม่พอแล้วรู้แล้วตอนนั้นเราต้องจัดการเรียบร้อยแล้วในหัวเรากลางคืนแม่งถ่ายไม่ได้แล้วสมมติพี่พูดกับกลางคืนพี่หย่อนให้ได้แค่เป็นอินดอร์ไม่เอาไม่ได้เลยอ่ะสมมติไม่ได้สมมติถ่ายไม่ได้ทำยังไงมึงแล้วมึงจะเขียนเรื่องการล่าท่าผีมาทำหัวพ่อมึงเหรอกูโคตรงงเลยเหี้ยคือคิดในใจมันถ่ายไม่ได้แล้วมึงก็ทำเรื่องที่เกี่ยวกับการล่าท่าผีล่าท่าผีมันต้องกี่โมงครับ4-5 ทุ่มทั้งนั้นที่เขาทำกันถูกไหมแล้วหนังเรื่องเหี้ยอะไรท่าล่าท่าผีกลางวันกูงงชิบหายเลยเหี้ยแสดงว่ามึงไม่ได้คิดใช่เพิ่งมารู้ใช่ไหมเนี่ยว่าความสำคัญของบทมันมีความสำคัญมากแค่ไหนเฮ้ยไม่รู้จริงเหรอถ้าไม่รู้บอกให้พี่พูดหลายๆเทปพี่จะพูดมากน้องๆถ้าใครดูตามทุกเทปจะรู้ว่าพี่ท็อปจะพูดอยู่บ้างคือสำหรับพี่นะสำหรับพี่ไม่อ้างที่ไหนแล้วกันทฤษฎีของพี่ก็คือหนังหนึ่งเรื่องหัวใจหลักจริงๆมี3ตำแหน่งตำแหน่งที่1คนต้นเรื่องคนต้นเรื่องคือใครบทไงบทนี่หัวใจหลักเลยคนต้นเรื่องคนที่2ใครอ่ะคนที่2นี่สำคัญพี่แทบจะพูดว่าสำคัญพอๆคนที่1เลยคือคนที่เล่าภาพใครคนเล่าภาพผู้กำกับไงเล่าเรื่องราวต่อจากคนที่1 ออกมาเป็นภาพยนตร์ยังไงให้มันดูสนุกที่สุดให้มันคล้อยตามกันมันจะมี2คนเนี้ยมันจะมีนามปากกาที่แต่ละคนถ้าเราดูหนังฝั่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยแม่งเรื่องดีกำกับไม่ดีกำกับดีเรื่องไม่ดีเราจะรู้ได้อยู่คนเล่าคนที่3คือคนที่เล่าลำดับภาพลำดับเรื่องอ่ะก็คือใครตัดต่อไงนี่3คนนี้แม่งสำคัญมากเลยอยากจะบอกว่ารู้ป่ะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยว่า3ตำแหน่งเนี่ยสำคัญมากนะจริงแล้วไม่รู้คุณตอบแทนได้ไม่รู้แล้วที่ผมเพิ่งรู้ที่พี่พูดเลยก็คือตัดต่อเหี้ยมากตัดต่อเหี้ยมากเชี่ยมากจังหวะมีหลายครั้งในเรื่องนี้มีการซูมหน้าพี่ขาวบ่อยมากลูกปั้นพี่ขาวลูกเสือพี่ขาวซูมบ่อยมากให้คุณลูกคุณลูกโอ้ซีนหลังๆไอเด็กมายืนกล้องแอคชั่นแคมที่กูพูดไปนั่นแหละกล้องแอคชั่นแคมมีคนวิ่งมาในป่าสักพักเด็กยืนอยู่ในพุ่มไม้ซูมเข้าไปไอ้นี่เดินไปหาเด็กเหมือนเด็กชวนมาเราไม่ได้ยินแล้วแอคชั่นแคมเราไม่ได้ยินเสียงชวนมาซูมเข้าไปเห็นเด็กอยู่ในพุ่มไม้เห็นเด็กอยู่ป่ะใส่ซาวเราคนดูเราไปดิเหี้ยไม่ภาพมาซูมโอ้ยเราใหญ่แล้วเราอะไรอย่างงี้ตายแล้วแนะนำเลยอันนี้ถ้าเกิดคุณคิดจะเหมือนเขาให้โปรเจกต์มาเลิกทำนะฮะฟาฟุตเทสหยุดอย่าเพิ่งผมมองว่ามันมีศิลปะเยอะมากการทำฟาฟุตเทสเป็นอะไรที่มันไม่มีกล้องการตั้งกล้องตายตัวมันไม่มีอะไรตายตัวทั้งนั้นคุณต้องโอ้โหเฮ้ยทำไงให้มันดูเรียวที่สุดอะมันยากน้อยมันไม่มีทฤษฎีตายตัวแบบมาสเตอร์ตัวหนึ่งอินเสิร์ตสองมันไม่มีอย่างนั้นสองมุมมันไม่มีมันไม่มีฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งจริงๆสมมติถ้าจะต้องการไอเด็กพวกนี้หนึ่งเลยทำเด็กพวกนี้ให้มันดูมีมิติก่อนสองไม่ต้องเห็นทุกเรียบทของเด็กก็ได้สมมติสร้างตัวละครนี่คิดโง่นะตอนนี้นะสร้างตัวละครตำรวจคนหนึ่งเลยที่พยายามไขคดีก็ได้ตายยังไงว่าตายยังไงว่าเปิดดูนั่งดูบุหรี่แม่งเปิดคลิปทุกวันไอ้เหี้ยไหนเอาวันนี้ดิไอ้เหี้ยช่วง 6:00-7:00 เช้ามีอะไรวะเปิดดูเทปแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยแล้วก็กลายเป็นหนังไงเนี่ยคือเป็นหนังของไอ้ตำรวจคนนี้ที่พยายามสืบคดีสุดท้าย
อาจรู้ว่าเป็นผีจริงๆก็ได้สืบไม่ได้ก็ว่าไปอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้คิดตรงนั้นไงให้มันแบบคือเล่าอะไรที่มันคุมง่ายกว่านี้จริงๆแล้วนะถ้าเกิดเขาจะเล่าไอ้ที่เด็กไอ้เด็กเหี้ยเด็กเหี้ยมาอะไรเงี้ยมาลบหลู่อะไรงี้ถ้าเด็กพวกนี้มันดูเลียวกูโอเคมันไม่ใช่ไงมันดูปั้นไงมันดูแบบเด็กพยายามเหี้ยพยายามเหี้ยเด็กพยายามเหี้ยแล้วมันจะไม่คนดูมันจะไม่เก็ตอะไรเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกไอ้เหี้ยพี่หมีในเรื่องนี้ก็น่าสงสารเนาะเหี้ยเขาก็โดนสารพัดสิ่งดึงกางเกงก่อนแล้วตกเก้าอี้ก่อนแล้วเผาตูดก่อนแล้วขังห้องน้ำก่อนแล้วเหลือเผาแม่งให้ตายไปเลยอ่ะเหลือแค่นั้นเหลือเผาพี่หมีให้ตายไปเลยจริงๆเผาให้ตายไปเลยมึงยังดูเป็นหนังมึงเซ็ตมึงยังกล้าไปถึงตรงนั้นพี่น่าโดนไม่เสนอเขาเลยยิงพี่แบบเสนอพวกกับให้เผากูให้ตายไปเลยเผากูให้ตายไปเลยเออจับบุกโกมัดกันแล้วเผาไปเลยเนี่ยสองคนเนี่ยพี่หมีกับบุกโกนั่งหันหลังแม่งนั่งยางเผาไปเลยเป็นอีเดนเล็กไปเลยนะคราวนี้เออใช่เป็นอีเดนเล็กไปอยู่จริงนะหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องทำเป็นฟาวฟุตเทจยังได้เลยทำเป็นหนังที่เขามีการเซตอ่ะไม่ต้องเสนอเพราะเทพอเป็นฟาวฟุตเทจปั๊บเนี่ยสิ่งนึงที่จะจำกัดการทำงานจำกัดไอเดียของคุณคืออะไรรู้ไหมคุณจะไม่มีอิสระในการออกแบบมุมกล้องผู้กำกับบอกมาใช่คุณปวดหัวในการออกแบบมุมกล้องมากถูกไหมปวดเพราะคุณจะต้องเซตแล้วใช้วิธีไงตั้งไอ้ช่างแคมไงตั้งช่างแคมมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่พูดตามตรงขอโทษนะโคตรโง่เลยคือมันเหมือนกับทางออกสุดท้ายแล้วอ่ะมีอย่างนึงที่กูมองว่าถ้าสมมติเป็นถึงจุดนั้นแล้วกูอยากเห็นมากกว่ากูอยากเห็นพี่หมีถูกขังในห้องน้ำแล้วขังทั้งคืนอ่ะมันจะพลิกมากจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนเหมือนที่พี่ท็อปเหมือนเราพูดไปโอ้จับพี่หมีแม่งเผาเลยไหมจับพี่หมีแม่งขังห้องน้ำเลยไหมแล้วขังเลยทั้งคืนมีการไปเถียงกันเรื่องแบบพี่หมีกำลังวิทยากรอยู่พูดว่าสถานีนะฮะมีเด็กจมน้ำตายอะไรอย่างนี้มีลูกเสือจมน้ำตายอะไรอย่างนี้นะแล้วเด็กก็ขึ้นมาตัวเน่าอะไรอย่างนี้พี่หมีก็เล่าให้ฟังสักพักมีเด็กเสือขึ้นมาบอกว่าเชิญไปพบตอนต่อไปกับพี่หมีอะไรอย่างนี้นะฮะพี่บอกมึงสปอยกูทำไมเนี่ยอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไอ้เทนชั่นที่มึงสร้างขึ้นมาเนี่ยการเถียงกันอะไรเงี้ยทำให้มันไปถึงจุดนึงไหมเออมึงทำให้มึงจุดนึงไหมไม่ใช่ถึงตรงนี้ควายมึงที่เหมือนพี่ท็อปบอกโอ้จับขังทั้งคืนอ่ะมันก็มันเหี้ยแล้วไงมันถึงจุดนึงแล้วนะเออที่เขามันมีผลกระทบกับตัวละครตัวนี้นะถึงชีวิตเขานะเออแล้วก็สมมติแม่งจับพี่หมีเผาสมมติพี่หมีตายอะไรนี่สมมติอย่างนั้นจับเผาตายอะไรนี่ตายเลยพี่เผาตายเลยสมมตินี่ก็อย่างน้อยถึงจุดนึงไหมอย่างเย็นแม่นี่ไม่ถึงจุดเหี้ยทั้งนั้นหลายหลายคนพูดว่าโอ้ยฟาวุฒเทศดาบสองคมดาบสองคมเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าดาบสองคมคืออะไรหนึ่งเลยฟาวุฒเทศจะจำกัดการดีไซน์ภาพของคุณแล้วอย่างน้อยๆใช่ไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยกูจับเอ้ยไม่ได้เหี้ยฟาฟุตเทสว่ะไปจับกว้างโอ้ยไม่ได้ว่ะฟาฟุตเทสว่ะเรื่องนี้จับกว้างนี้โอ้ยฟาฟุตเทสแม่งมีมาสเตอร์มีรับแอปพร้อมลบครบอ่ะฟาฟุตเทสแบบมีมาสเตอร์มีรับมีจับกว้างมีอินเสิร์ตครบต้องใส่ซาวด์เรียบร้อยโอ้พุ่มพ่องฟาฟุตเทสไอ้เหี้ยสุดท้ายไอ้ตัวเด็กที่เป็นผู้กำกับอ่ะก็สุดท้ายแม่งเป็นแฟนกับแพรวาเว้ยใช่ที่เล่าไปไงว่าทำแพรวาท้องนั่นแหละมีทำไมมันทำแพรวาท้องแล้วไงรับรู้เปล่าลบรู้อะไรแพรวาเป็นลูกเทพไงเย็ดลูกเทพไงไอ้พวกกับเย็ดลูกเทพอย่างเงี้ยแพรวามันเป็นลูกเทพไงคือสุดท้ายกูไม่ได้อยากรู้เลยแพรวาท้องหรือเปล่าแล้วกูไม่ได้อยากรู้เลยแพรวาตายหรือเปล่ากูอยากรู้ว่าพวกมึงลบรู้พี่ขาวเนี่ยไปจบตรงไหนอ่ะตายสุดท้ายตายแล้วไงยังไงของมึงวะไอ้เหี้ยผมขอให้ฟังอย่างนึงที่ทำไมเราพูดถึงพี่หมีเยอะพี่หมีเพื่อนผีเป็นแฟนรายการเราเขาบอกว่าเขาดูเรามาเป็นปีแล้วเขาดูมาแล้วพี่หมีเพื่อนผีอินบ็อกซ์มาหาพี่ส่วนตัวนะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยอยากให้รีวิวอยากให้เรารีวิวหน่อยแล้วทัศนคติเขาดีอย่างนึงนะเขาบอกว่าด่าได้เลยเพราะเขาบอกว่าเขารับได้และเขาเข้าใจเขารู้ว่าหนังของหนังที่เขามีส่วนร่วมพี่ใช้คำนี้นะหนังที่เขามีส่วนร่วมเนี่ยมันเหี้ยตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแล้วเขาอยากฟังมุมมองเราด้วยซึ่งถ้าขอมาแบบนี้เราก็จัดให้เนี่ยอย่างที่พี่บอกจัดให้นะเราก็จัดให้เต็มที่นะจัดให้เต็มที่แล้วนี่คือความคิดพวกเราเองนะโอเคนะพี่หมีนะโอเคเอาให้คะแนนเลยไหมครับสำหรับพี่เนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยมองแบบมุมมองคนบ้านๆดูหนังเลยจั่วว่าหนังผีอ่ะกูต้องการเห็นอะไรหนังผี
กูไปถึงหนังผีปั๊บกูต้องการอยากให้กูกลัวอยากให้กูตื่นเต้นไม่มีที่อะไรทั้งนั้นสิ่งนั้นไงที่ตัดหัวไงที่เอาก้อนหินมาตัดหัวทุบทุบทุบเห็นจ่าจ่าทุบเห็นจ่าจ่าเลยเห็นจ่าจ่าเป็นไงตอนหลังก็มีเลือดเลอะหีเลือดมีเลือดเลอะหีตามอยู่พื้นหินหินตัวที่พี่ไม่ชอบแล้วโปรดักชันเหี้ยมากแล้วคุณคิดฟาวฟุตเทจมาพี่บอกเลยว่าไอเดียฟาวฟุตเทจที่คุณคิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันเป็นการวางหมาฆ่าตัวตายชัดๆเลยถูกต้องมันมีทางออกมากกว่านี้ที่ทำให้มันออกมาดีถ้าอยากจะดื้อเป็นฟุตฟาวฟุตเทจอ่ะมันผสมได้นะจริงๆแล้วอย่าพยายามแบบโอ้ยหนังกูฟาวฟุตเทจหนังกูเทพลาเฮียแบงค์โปรเจกต์ไงเทพลาใส่นัยยะเนาะโอ้นัยยะแย่เลยนัยยะแย่เลยใส่นัยยะแย่เลยเนาะนัยยะแย่เลยเดี๋ยวพูดถึงสักหน่อยก็ได้ให้คะแนนก่อนเดี๋ยวพูดถึงสักหน่อยก็ได้ไอ้พวกนัยยะนี่เยอะอะไรสำหรับพี่ไม่แนะนำขอโทษทีที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่านี่คือความจริงที่พี่รู้สึกสำหรับพี่คือ0คะแนนถ้าติดลบได้ครูติดลบให้แล้วปกติแล้วเผื่อใครจะไม่ได้สังเกตผมจะพยายามหยิบอะไรที่ดีที่สุดจากหนังเรื่องนี้ออกมาสักจุดนึงหนังพจน์อานนท์เนี่ยหนังเกียรติกัดกระชากเกรียนเนี่ยผมยังให้1คะแนนเลยผมจะบอกอย่างน้อยเมคอัพอ่ะให้งานเมคอัพทำอะไรงี้เมคอัพอะไรงี้สาระแน่ที่ผมบอกว่ามันเหี้ยแต่ผมก็ยังดึงเอาจุดที่มันโอเคอ่ะมันมีตลกฝืนๆอะไรอยู่บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะเรื่องเหี้ยนี้ไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่มีจุดที่ทำให้คุณแบบรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีค่าขึ้นมาผมไม่รู้จะหาจุดนี้จากไหนให้งั้นมึงก็เอาไป0คะแนนแล้วกันนะไอ้เหี้ยมีหลายคนมาให้ 0.1 อะไรเงี้ยมันไม่มีไง 0.1 รายการนี้มี 0.1 มีก็ 0.5 แล้วก็0เลยแล้ว 0.5 เนี่ยให้อะไร 0.5 ให้อะไรวะให้ซีนนั้นเหรอซีนสับหัวนะโอ้ไม่ให้อ่ะยาวไม่ให้ไม่ให้อยู่ดีมันไม่เวิร์กโอ้ยให้พี่หมีไหมให้ข้ารู้จักพี่หมีนะเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวถูกปะล่ะเกี่ยวอีกอ่ะก็ศูนย์น่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นมาตรงนี้หน่อยแล้วกันหนังเรื่องนี้เขาบางทีเขาอาจจะแบบเป็นกีกหนังคนทำอาจจะเป็นกีกหนังแล้วเขาอาจจะประมาณว่าผมใส่ในยะเยอะแยะมากมายนะคุณรู้บ้างเหรอเนี่ยนัยยะเยอะโอ้ยรู้ไหมว่าในเนี่ยผมมีซิมโบลิกที่พวกคุณไม่รู้หรอกโอ้อยู่ข้างในเยอะมากในการใส่ซิมโบลิกนะฮะเป็นสิ่งที่ดีจะบอกเนี่ยกันเป็นสิ่งที่ดีแต่ใส่ซิมโบลิกแล้วคุณต้องมีการเขาเรียกว่าวางอะไรไว้สักอย่างเพื่อให้คนดูสามารถคิดต่อได้คือพูดตรงๆว่ามันต้องมีความเชื่อมโยงบางอย่างไหมถูกต้องและมันมีการวางอะไรไว้สักอย่างให้คนดูเชื่อต่อได้ตั้งคำถามให้คนดูกลับมาคิดได้ไหมไม่ใช่ว่าใส่ซิมโบลิกคุณก็ใส่เฉยๆมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นการใส่ซิมโบลิกไม่ใช่แบบว่าคุณใส่เหี้ยอะไรก็ได้ที่คุณรู้อยู่คนเดียวปากกาตั้งอยู่มุมห้องแล้ววางผ่านๆแล้วคุณรู้ไหมว่าปากกาด้ามนั้นเป็นปากกาด้ามแรกของโลกนะคนที่สร้างเนี่ยตายเพราะว่าการจมน้ำตายเขาจมน้ำตายนะแล้วตอนเขาตายเนี่ยเหมือนกับที่พี่ขาวตายเลยแต่ภาพที่เห็นก็คือแค่แผ่นผ่านปากกาด้ามนั้นน่ะไม่ได้ใครจะไปรู้กับมึงล่ะไม่ได้ดิถ้าใส่ซิมโบลิกอย่างนี้แล้วแต่มึงเลยนะเพราะมึงรู้อยู่คนเดียวไงสำหรับพี่นะพี่พูดตามตรงประสบการณ์ส่วนตัวตอนสมัยเรียนมีคนทัศนคติแบบนี้การที่ใส่ซิมโบลิกนั้นเนี่ยพี่มองว่าใส่เพื่อให้ตัวเองดูเก่งเท่านั้นเองใช่แสดงว่าคุณแคร์แค่ว่าใครจะมองคุณว่าเก่งหรือเปล่าบ้างเท่านั้นเองสำหรับพี่นะนี่ส่วนตัวแล้วพอเขาไม่รู้คุณก็ไปว่าเขาคุณก็ไปว่าเขาก็คุณไม่ได้สังเกตไงว่าปากกาด้ามนั้นเป็นอย่างนั้นมันเชื่อมโยงอย่างนี้นะผมหยอดไว้แล้วเนี่ยก็เห็นไหมเขาก็มายืนถือปากกาให้เห็นชัดๆเนี่ยเคยดูไหมรายการหนอนหนังตีความเนี่ยเคยดูไหมลองไปดูดิขายลองไปดูที่มันเกี่ยวอะไรกันมันตีความได้ไหมคือการที่เราใส่ในยะใส่อะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีผมบอกแล้วเราต้องมีเนื้อเรื่องหลักๆที่มันน่าติดตามแล้วมันมีเนื้อเรื่องที่โอเคอยู่แล้วแล้วเราสามารถเจาะเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกมันมีอะไรอีกวะสำหรับพี่โอเคสำหรับพี่ไอ้เรื่องมาสเตอร์ก็ยังไม่โอเคมากเลยนะถูกปะล่ะมันเหมือนอย่างที่บอกถูกคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเส้นเรื่องแล้วมันเอาซิมโบลิกมาให้เราดูเหมือนกับว่ามีแค่เซตติ้งว่าครอบครัวเนี้ย
แล้วดำเนินเรื่องผ่านซิมบลิกหมดมันเป็นหนังที่โคตรโอ้อวดเลยผมไม่ชอบ อย่างเช่นตัวละครอยู่ในฐานะที่นี่สมมุติง่ายๆนะฐานะใกล้การหน้าตาใกล้ไม่บุคลิกใกล้ไม่อยู่ในสภาวะบางอย่างที่ใกล้ไม่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้นะสมมติต้องการโยงซิมบลิกถึงทหารสงครามโลกชนชั้นสูงแม่บ้านแม่เบิร์ดอะไรให้มันเกี่ยวโยงให้มันมีความเกี่ยวโยงของตัวละครไม่ใช่แค่ว่าคุณโยนปากกามาแล้วไอ้ผู้สร้างปากกาเนี่ยตายเพราะหัวขาดตายเพราะขาขาดตายเพราะตัวขาดแล้วตัวละครในหนังคุณตัวขาดเหมือนกันคุณก็เลยโยนปากกามาเพราะว่าตัวละครผู้สร้างปากกากับไอ้ผู้หญิงคนนี้ตายเพราะตัวขาดหัวขาดขาขาดเหมือนกันมันไม่ได้นะใครทำก็ได้ไงนะแต่เนี้ยดูกูเกิลเซิร์ชกูเกิลเซิร์ชวิกิใช่ไหมเจออะไรก็เอามาเลยเออเจอวิกิเซิร์ชวิกิมานะเท่เลยเฮียดูเก่งมากเลยเท่เท่มันต้องมีสเต็ปกว่านั้นใช่ฝากด้วยครับโดเนทถ้าใครชอบก็สนับสนุนพวกเราได้เพราะว่าพวกเราถ้าให้พูดกันตามตรงพวกเราก็มีช่องทางกันไม่กี่ช่องทางหรอกที่จะมาจุนเจือโปรดักชั่นเราก็4ช่องทางจากบัตรทู15หลักทูวอลเล็ตแล้วก็พร้อมเพย์ก็ได้นะเพย์พาวก็ได้นะแล้วก็ขอขอบคุณชื่อที่ขึ้นอยู่ด้วยตรงนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งเงินมาไม่ว่าจะน้อยจะเล็กจะเยอะอะไรก็ตามนะขอบคุณทุกคนเท่ากันทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนจากใจนะจากใจมากๆจะร้องไห้แล้วเนี่ยในคำพูดพี่มีซิมบลิกเยอะมากไปแกะเขาได้เลยตะกี้คำว่าจากใจจากใจนี่โยงถึงราชวงศ์ถังของจีนมันจะมีคำคำหนึ่งที่ปรัชญาชาวจีนพูดไว้ว่าท่านต้องปกครองประเทศจากใจพี่โยงถึงตรงนั้นแล้วจริงๆมันยังไม่พอนะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผลิตภูกันจีนคนแรกคนจีนคนแรกชื่อหวอหมาเต้อหญิงต่อหวอหมาเต้อหญิงที่พูดชื่อได้ไม่คล่องปากนะไม่ใช่คนจีนแต่ชื่อประมาณนี้แหละหวอหมาเต้อหญิงหวอหมาเต้อหญิงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าภูกันเล่มนี้จะเป็นเหมือนสื่อจากใจทุกคนลงสู่แผ่นพื้นกระดาษโยงได้หมดนี่คือข้อมูลลึกมากถ้าคุณไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้เลยบางทีเราพูดไปเนี่ยต้องเอาไปตีกันให้ดีนะครับว่าบางทีมันมีนัยยะที่มานะฮะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นไม่ใช่ตีแค่ไม่ใช่เอาไปแค่ตีความอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะสามารถติดต่อไซด์ไลน์แล้วเอามาตีที่บ้านก็ได้หรือไปที่ซ่องแล้วไปตีตรงนั้นไม่ต้องหิ้วกลับบ้านก็ได้มีแบบมาตีที่บ้านไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ตีได้ใช่ไหมได้ใช่ๆสามารถสวิงได้ไหมสวิงได้สวิงได้จะซื้อ 2-3 คนหรือไม่ผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ชวนไม่ตีคนเดียวตีคนเดียวอาจจะไม่สนุกอาจจะชวนเพื่อนมาตีสวิงกิ้งก็อาจจะคุยกับผู้หญิงก่อนว่าคนเดียวเท่าไหร่ถ้าลุมเท่าไหร่จริงๆถ้ามีแบบลุมเนี่ยผมว่าดีมากจากใจเลยจะได้แชร์กันจากใจถึงใจอย่าทำแบบวันละเทปเลยด้วยซ้ำไปเอออยากทำวันละเทปอยากแบบอยากทำวันละเทปอ่ะเอออยากแบบมีแรงสนับสนุนเยอะๆจ้างเด็กมาตัดแล้วทำวันละเทปเลยโปรดโปรโมชั่นแล้วทำคนละเทปเลยมีช่างตัดต่อนั่งตัดแล้วปล่อยวันละเทปวันละเทปถ่ายรันเป็นระบบโปรดักชั่นที่มันมาตรฐานนะใช่เป็นโอ้ยอยากมีนั้นเลยแต่เสียดายนะแรงสนับสนุนมันไม่พอนะเสียดายจริงๆเป้าเรามีแล้วอยากทำมากเลยเนี่ยเสียดายเรื่องเดียวโอ้ยโชคร้ายเนาะเออโชคร้ายจริงๆตายแล้วพี่โถพี่ถังโอ้โหตายแล้วมันไม่ทำยังไงเนี่ยเรามันไม่เพียงพอทำยังไงทำไงเนี่ยเออทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงดีทำยังไงดีเนี่ยคิดกันไม่ตกเลยอยากทำหนังเว้ยเสียดายทุนไม่มีโอ้ตายแล้วตายแล้วไม่ต้องทำกันดีกันตอนนี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกทีมงานแก้ไม่ตกปัญหาโลกแตกเลยโอ้ยตายยากเลยทำหลายอย่างใช่เสียดายเงินไม่มี